จ็บปวดนะลูกค้าถือเราเจ็บปวดคนไม่ชอบทานนมก็ยังกินอ่ะร้านนี้เปิด24ชั่วโมงใช่ปะเย้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นมาเที่ยว3ย่านมิดทาวน์ค่ะก็ที่นี่รู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามันมีร้านที่เปิด24ชั่วโมงด้วยแบบนอนสต็อปนะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีเวลาปิดเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะไว้จะกินจะเที่ยวจะช็อปที่นี่แล้วกันแบบ24ชั่วโมงไปเลยดีไหมเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็สัญญาว่าวันนี้24ชั่วโมงจะไม่กลับบ้านค่ะไปจะเริ่มเปิดกระเพาะด้วยแบบชานมไข่มุกดีไหมคืออันนี้เป็นร้านที่แบบตอนนี้กำลังดังมากJLD ดราก้อนมันย่อมาจากอะไรนะเมื่อกี้มันที่ทำเขาดีกว่าเนาะที่หลงทางแต่ว่าตรงเสื้อเขาเขียนว่า just love drink คือเป็นอะไรก็ได้นะอันนี้เลยอันแรกเลยนะ brown sugar bubble thick milk 115บาทเท่าไหร่ค่ะมีระดับอะไรบ้างคะ130ค่ะ130ค่ะน้อยมากพอแล้วเขาบอกว่าให้เขย่าก่อนดื่มด้วยนะโอ้ไม่แข็งแรงอย่างโหดมากขย่าก่อนนะคะขย่าเลยนะคะเต่าเค้กมาแล้วค่ะเอาจริงต้องบอกก่อนว่าเบิร์นไม่ใช่คอชานมไข่มุกเลยนะคือแบบเป็นคนแบบเฉยๆแทบจะไม่เคยกินเลยมันหอมมันมากอ่ะคือเมื่อกี้ถามเขาบอกว่าเขาใส่วิปข้างบนด้วยมันเป็นวิปนมคือไข่มุกคือเหนียวหนึบอร่อยนะอร่อยใช่ไหมอันนี้เราขึ้นมาชั้นโฮมโปรค่ะอันนี้ก็เป็นชาอันดับหนึ่งของไต้หวันเหมือนกันแต่ว่าเป็นชาผลไม้นะมาอีกร้านนึงค่ะร้านนี้เคยมากินแล้วทีหนึ่งชอบนะมาไทยใครมาไอ้ครั้งที่แล้วลองกินอันนี้มาเราสั่งเมนูนี้ไปค่ะเบอร์รี่โอจีมีอาซาอิกล้วยสตรอเบอรี่บลูเบอรี่น้ำมะพร้าวเนาะแล้วก็มีโกจิเบอรี่ด้วยนั่งคำนวณตังกันก่อนค่ะมาแล้วนี่ให้ดูค่ะใช่ซูเปอร์ฟู้ดเขาบอกว่าอาซาอิเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะเป็นแบบมีสารอาหารเยอะมากแล้วก็ทำให้แบบอิ่มท้องด้วยค่ะกินอะไรก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันมาแล้วอันนี้ชามจิ๋วๆนะชามละ16บาทเองอ่ะร้านนี้เปิด24ชั่วโมงใช่ปะใช่คอนเฟิร์มนะถ้าเกิดแบบใครเลิกงานดึกๆอะไรเงี้ยไปเที่ยวไปอะไรมาเราไม่มีก็เดี๋ยวจะกินนะที่นี่24ชั่วโมงค่ะนี่ถึงแล้วค่ะคือที่บอกว่าจะไม่กลับบ้านนะ24ชั่วโมงอยู่ที่นี่เพราะว่าคืนนี้ไปจะนอนที่นี่ค่ะทริปเปิ้ลไวค่ะเข้ากันเข้ามาแล้วแบบต่างมากนะแบบบรรยากาศสงบเลยค่ะก็ที่นี่จะมี2ฝั่งเนาะอันนี้เป็นฝั่งเรสซิเดนต์ก็คือแบบเป็นเช่าระยะยาวหรือว่าเป็นลีสโฮเนาะแล้วก็อันนี้เป็นฝั่งโรงแรมค่ะเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนฝั่งโรงแรมกันค่ะทุกคนที่บอกนะว่ามันจะมีบอกหรือยังไม่รู้อะมันจะมีรถเขียวๆใช่ป่ะอันนี้ค่ะเป็นรถกาแฟลาวาซ่าตรงนี้ค่ะเป็น Grab Cafe คือสามารถมาสั่งกาแฟได้เลยนะตั้งแต่11โมงครึ่งถึง2ทุ่มค่ะก็ถ้าเกิดว่าแบบอยากได้ชาหรือกาแฟเนี้ยสามารถเรียกพนักงานได้เลยค่ะแต่ว่าอย่าเกิน2ทุ่มเนาะแล้วก็น้ำตรงนี้ก็ฟรีเหมือนกันส่วนอันนี้นะคะมีชื่อด้วยเรียกว่าน้องมีค่ะมีก็คือมีฉัน ME อย่างเงี้ยแล้วก็สีทองๆตัวเล็กๆนั่นน่ะคือน้องสติค่ะหมายถึงสติทำให้เราแบบได้ฉุกคิดอะไรเงี้ยว่าเรานะคะควรจะมองสติอยู่เสมอค่ะเย่ตอนนี้นะคะเบลก็อยู่ในห้องของโรงแรม Triple Y นะคะเดี๋ยววันนี้เบลจะพาดูห้องแล้วกันเนาะว่าห้องที่นี่เป็นยังไงบ้างคะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำเนาะเปิดเข้ามาแล้วงงใช่ไหมเอ๊ะยังไงเนี่ยมีความใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าอยู่ในตัวนะคะเพราะว่าตรงนี้มี2ประตูใช่ปะประตูนี้จะเป็นประตูห้องอาบน้ำ
ห้องอาบน้ำสวยมากคือว่าแบบฟิลคล้ายๆโซคิทเช่นที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่เราเคยไปเลยค่ะชาวเวอร์เจลค่ะส่วนนี้เป็นแชมพูค่ะแต่ว่าไม่มีครีมนวดผมให้เนาะฝั่งนี้ค่ะจะเป็นชักโครกเนาะมันจะเป็นประตูเดียวกันกับที่ใช้ปิดข้างหน้าคือที่เขาออกแบบประตูแบบนี้ไปว่ามันทำให้ใช้ห้องน้ำได้พร้อมกัน2คนตอนเช้านะสมมติรีบๆเนี่ยคนนึงจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมก็จะเข้าห้องนี้ก็ปิดประตูนี้ไปปึ๊บแล้วอีกคนนึงก็แบบสามารถใช้อ่างล้างหน้าใช้อะไรได้โดยแบบไม่รู้สึกแบบว่าแย่งกันหรือไม่รู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงเคาน์เตอร์นะคะตรงนี้จะเห็นว่าแบบมันกว้างพอสมควรเลยสามารถวางพวกกระเป๋าเครื่องสำอางไปใหญ่ๆได้แล้วยังเหลือที่ด้วยนะไม่ร่วงไม่หล่นแล้วก็มีบอดี้โลชั่นให้ขวดน่ารักมากเลยอะ Natural Soap ค่ะคัตเตอร์บาร์ไฮจีนิกแบ็คชาวเวอร์แคปชอบมากนะชอบชาวเวอร์แคปที่โรงแรมอุ้ยโอ้ยที่นี่เป็นที่แรกที่แบบให้ชาวเวอร์แคปครั้งเดียว2อันน่ะนี่ได้บอกผมอยู่ในถุงผ้าโลกร้อนค่ะก็อันนี้ขอความช่วยเหลือโลกของเราด้วยเถิดถ้าเกิดใครมาค้างหลายๆคืนแล้วแบบใช้ผ้าเช็ดตัวต่อได้ก็ได้โปรดใช้นะคะส่วนของตู้เสื้อผ้าเนาะมันจะเป็นแบบโปร่งๆแบบนี้เลยแล้วก็เอาเสื้อมาแขวนแล้วตัวนึงนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาจะให้ปกติเนี่ยโรงแรมอื่นๆเขาจะให้เป็นบาร์โรบมาใช่ป่ะแต่อันนี้เขาจะให้เป็นชุดที่วางรองเท้าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เป็นเชลฟ์แล้วมันจะเป็นแค่แบบช่องเขาก็จะมีรองเท้าแตะให้อย่างนี้นะ2คู่เป็นโลโก้ Y ถุงอันเนี้ยค่ะอันนี้เสื้อตัวเองเอามาแขวนไว้ซึ่งถุงอันเนี้ยมันจะเป็นถุงแบบถุงช้อปปิ้งเนาะถุงโลกร้อนอะไรเงี้ยเราสามารถเอาถุงเนี้ยลงไปซื้อของที่เซเว่นข้างล่างหรือว่าบิ๊กซีอะไรเงี้ยได้เลยไม่ลืมความปลอดภัยฉุกเฉินนี่ตึง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 อันนี้นะคะเป็นมินิบาร์ค่ะซึ่งที่นี่เขาก็จะไม่ใช้น้ำเป็นขวดพลาสติกนะเขาใช้เป็นขวดแก้วค่ะแล้วก็มีแบบเป็นผ้าหุ้มด้วยแก้วของที่นี่ก็จะเป็นแบบแนวนอสตาเจียแนวย้อนยุคเนาะนึกถึงแบบเวลาแบบสภากาแฟที่เขาเล่นหมากรุกกันแล้วก็อันนี้คิ้วมากเก๋มากนะจากว่า3ย่านวิทาวเนี่ยของกินเยอะมากแล้วก็มีร้านที่เปิด24ชั่วโมงด้วยตู้เย็นจึงว่างเปล่าค่ะสะอึกสะอึกอันนี้อะไรเอ่ยเอามาให้อ๋อน้ำชากลับมาแล้วโอเคต่อค่ะเตียงนะคะจะเป็นเตียงอันนี้เป็นเตียงแบบ king size นะคะซึ่งtype ห้องเนี้ยสามารถเลือกเตียงได้3แบบค่ะมีแบบ king size มีแบบเขาเรียกว่า4ฟุตอะถ้ามากับเพื่อนๆอย่างเงี้ยอยากจะนอนแยกกันก็จะเป็นเตียง4ฟุต2เตียงค่ะหรือถ้ามากัน3คนก็ปกติเนี่ยถ้าเกิดนอน3คนเนี่ยมันจะมีเตียงเสริมแทรกใช่ป่ะแล้วมันก็จะนอนไม่สบายแต่ว่าที่เนี้ยค่ะจะมีห้อง type 3คนโดยเฉพาะเลยซึ่งก็จะเป็นเตียงอย่างนี้1เซตแล้วก็จะมีเตียง 3.5 ฟุตอีก1อันนะซึ่งเขาบอกว่าห้อง3เตียงเนี่ยก็ขายดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเพื่อนๆบางทีมากันเป็นเลขคี่เนาะก็อยู่ห้องเดียวกันสบายๆค่ะอันนี้เป็นหัวเตียงอีกฝั่งนึงอันนี้เลิศมากนะคือเฮ้ยทำไมในห้องถึงมีมือถือวางไว้ใครลืมอันนี้เป็นมือถือ Samsung ของทางโรงแรมเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์เบอร์ห้องเนาะซึ่งอันนี้ค่ะลูกค้าสามารถใช้โทรเข้าโทรออกในประเทศโทรไปต่างประเทศฟรีหมดเลยนะแล้วก็มีพวกแผ่นท่องแผ่นที่อะไรให้ด้วยลูกค้าคนสุดท้ายน่าจะเป็นคนจีนนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าจอเป็นภาษาจีนแล้วก็กดไม่เป็นเหมือนกันเนาะสามารถเรียกแบบ room service แม่บ้านอะไรเงี้ยมาช่วยดูให้ได้นะเพราะว่าแม่บ้านเขาก็จะต้องคอยเช็คอยู่แล้วเนาะว่าลูกค้ากลับไปเอามือถือติดมือไปด้วยหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้เป็นนะเอามือถือกลับไปไม่ได้นะคะอันนี้เขามีเครื่องติดตามนะถ้ามือถืออันนี้หายไปเงี้ยเช็คเอาท์แล้วมันหายไปเขาแจ้งความจับได้นะคะเนื่องจากมันเป็นมือถือที่เขาเซตอัพมาสำหรับโรงแรมเพื่อให้เซอร์วิสลูกค้าเงี้ยค่ะมันไม่สามารถแอบจิกไปขายที่มาบนคลองหรือว่าจิกออกไปใช้ได้จริงๆจังๆนะคือเขาจะมีแอปมีอะไรของเขาที่แบบเป็นเซอร์วิสประมาณนึงเขียนไว้แล้วเนาะว่าใช้ได้เฉพาะตอนอยู่ที่ Triple Y เท่านั้นแล้วก็แบบไม่เอามาคืนทำหงทำหายก็โดนปรับ 15,000 นะคะมุมนี้ชอบมากๆเลยเหมือนมันจะเป็นช่องเข้าไปค่ะสำหรับนอนเล่นตอนกลางวันนอนอ่านหนังสืออะไรก็ได้ซึ่งเราก็นอนจริงนะจริงๆเพราะนี่นอนได้1คนเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันอาจจะไม่สบายเท่านอนเตียงเลยโอ้สูง
ห้างกันเถิดเย่เดี๋ยวเราก็จะเอาทาโกเบลขึ้นไปกินข้างบนห้องนะคะแต่ว่าแอบบ่นนิดนึงว่าถุงคมมากเจ็บนิ้วมากอะเนี่ยมันบาดปะเผื่อว่าตรงนี้ก็เป็นหยักๆใช่ปะแล้วตรงเนี้ยก็แบบบาดมากอะเนี่ยคออะเจ็บปวดนะลูกค้าถือเราเจ็บปวด yesคือเรามาเซอร์เวย์กันว่าถ้าเกิดตอนกลางคืนนอนไม่หลับเราจะมีอะไรให้เดินบ้างนะมีร้านที่เห็นอยู่ว่าเปิดข้างนอกเนาะมีชิปชิปตรงโน้นเนาะน่าจะเปิด24นะแล้วก็มีสตาร์บัคเปิด24แล้วก็ร้านเนี่ยค่ะอาเซียนเอเชียนอาเซียนร้านของนายอินอ่ะร้านหนังสือนายอินนะเปิด24เหมือนกันแล้วก็ลด 10% ด้วยใครอยากกินขนมปังใช่ไหมเนี่ยค่ะร้านมองเห็นความรู้ไว้สตอรี่เนี่ยเปิดถึงเที่ยงคืนเลยแล้วก็เอราเมนเนาะเอราเมนก็เปิดที่ลิตเติ้ลวอลนะเปิด24ชั่วโมงอยู่แล้วข้างล่างก็จะมี KFC แล้วก็วันนั้นเห็นอะไรเอ่ยสเวนเซ่นที่เปิด24ชั่วโมงเหมือนกันตอนนี้เรามาโคออฟเพราะว่าจะบอกว่าที่เนี่ยเปิด24ชั่วโมงค่ะแล้วตอนแรกเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวแบบอาบน้ำลงมาใช่ไหมตอนนี้ประมาณ 5:00 นแล้วคิดว่าคนจะน้อยไม่เลยเขาบอกว่าคนเยอะคึกคักมากถึง 3:00 เลยนะเพราะว่าวีคนี้น้องเขาอ่านหนังสือสอบกันด้วยพรุ่งนี้เรามากันใหม่เพราะว่าไปเอาบัตรประชาชนมาแล้วแต่ว่าไปลืมหยิบมือถือลงมาค่ะมันต้องสมัครสมาชิกเนาะมันต้องสมัครสมาชิกผ่านมิดแอปนะแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแล้วก็ QR code ก็คือเหมือนกับเป็นบัตรสมาชิกของเราเลยแล้วก็ใช้งานได้24ชั่วโมงค่ะก็คือครั้งแรกไปมาไม่ได้บัตรประชาชนมาครั้งที่2ไปมาลืมหยิบมือถือลงมาจากห้องนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาพร้อมกันเนาะใครจะมาโคออฟก็ต้องมีทั้งมือถือและบัตรประชาชนค่ะอันนี้ก็ออกมาดูข้างนอกนะคะว่าแบบดึกๆเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตะกี้ข้างในนะแบบคนคึกคักมากแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้น้องกำลังจะสอบอ่านหนังสือสอบกันนะคนยิ่งแบบแน่นมากแน่นถึง 3:00 เลยอะเราก็ตอนนี้เราก็ออกมาดูข้างนอกถนนบ้างเนาะว่าเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นค่ะคือยังมีรถอยู่นะก็ไม่ได้แบบไม่ได้ติดแต่ว่าก็ยังมีรถคึกคักอยู่ไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วแบบฝั่งตรงข้ามตรงนู้นเป็นวัดหัวลำโพงนะก็แบบคนยังแน่นอยู่กลายเป็นว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นแบบไม่เปลี่ยวไปเลยอะเมื่อก่อนจะมืดๆอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้มันก็มีแบบมีไฟมีที่นั่งเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ถนนตรงนี้ก็เดินสบายด้วยค่ะเฮ้ยมันเหมือนแบบมันกลายเป็นโอเอซิสของคนนอนดึกแล้วเขาบอกว่านอนดึกกลับบ้านดึกแล้วไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะกินข้าวที่ไหนอะไรเงี้ยแบบแวะมานี่ได้คือชอบที่เขาแบบประดับไฟตรงนี้ด้วยมันดูสว่างแล้วก็แบบว่าบรรยากาศดีนะคือแบบว่าจะมานั่งกิกจิบกันก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายสองคนก็อาจจะไม่โรแมนติกเท่าไหร่คือแบบฟิลตรงนี้ถนนมันดีมันเรียบมากนะทำให้เรานึกถึงแบบไต้หวันอย่างเงี้ยที่ไต้หวันทางเดินมันจะแบบเรียบๆกว้างๆแบบนี้แล้วก็ไม่เปลี่ยวแบบนี้เลยอ่ะคือแบบพัฒนาแล้วเจออีกร้านนึงแล้วนะของมินนั่นเองแต่ Coffee Club นะคะอันนี้ก็เปิด24เหมือนกันสาขานี้วิลเลิศมากอ่ะอันนี้ก็ทำน้ำโอเคอยู่นะแต่ว่าทาโกเบลปิด4:00 ตะกี้ถามเขาแล้วซื้อขึ้นไปกินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะก็อันนี้มันเหมือนเราเดินอ้อมตึกได้เนาะเพราะว่าตรงกลางอ่ะท่อนกลางเขาจะปิดแบบไขกุญแจแล้วประตูนะไม่ให้เข้าอะไรเงี้ยฝั่งนู้นกับฝั่งนี้โรงแรมที่เราอยู่จะมีเซเว่นเปิด24แล้วก็ฝั่งนู้นที่เป็นเอาท์ดอร์มีพวกสตาร์บัคเคฟซีก็จะเปิด24แต่ว่าเราต้องเหมือนเดินอ้อมตึกค่ะจะอ้อมทางฝั่งลานจอดรถก็ได้หรือว่าจะอ้อมถนนข้างนอกนี้ก็ได้ก็มีคนนั่งอยู่เยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปบิ๊กซีกันดีกว่าเนาะเพราะว่าบิ๊กซีก็เปิด24ค่ะแล้วก็เราจะไปดูอุโมงค์ตอนช่วงใกล้ๆจะปิดด้วยว่าคนจะน้อยหรือยังค่ะเพราะว่าพี่แบงค์อยากถ่ายอุโมงค์แบบไม่มีคนเนี่ยลง MRT ได้ตรงนี้เลยไปเที่ยวกันเที่ยวบิ๊กซีก็ได้บิ๊กซีสาขานี้สวยหรูอ่ะจ๊ะเนี่ยI got a rap.
racks, racks in my sack, hurt my back. Yeah. I'm frozen, neck is frozen. Catch me rolling, I'm the chosen.